สวัสดีครับผมรอบบ่ายวันเสาร์นะครับกับทุน400 บาทนะ400เฮ้ยเมื่อเช้าใช้ได้อยู่ครับผมขนาดหน้าเบิ้ลเยอะเยอะแบบเยอะมากๆนะกูยังรอดครับแสดงว่าวันนี้เฮ้ยวันนี้มีดวงว่ะนะครับผมไปลุยครับอันนี้อยู่ห้อง10 บาทนะครับทุกคนก็10 บาทเดี๋ยวเราเล่นตาม1ไปก่อนนะครับคือ1มันมาไป4 รอบแล้วหยุดมารอบล่าสุดแต่ว่าผมมองว่าไอ้เขาแบบเนี้ยสถิติแบบเนี้ยกราฟแนวเนี้ยเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็น1อีกนะแล้วก็ผมก็ยิงโซนต่ำเยอะผมไม่กลัวเท่าไหร่เรียบร้อยแต่ว่าแม่งเป็นเบิ้ล133นะแต่น่าจะบวกได้อยู่นิดนึงครับ20 บาทไอ้เหี้ยคาดหวังว่าจะบวกเยอะกว่านี้นะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเปิดมาบวกก็โอเคครับถือว่าเดาทางมาถูกนะคือมันไปได้ช่วงแบบ3ต่ำนะครับผมมันไม่ได้แบบโต๊ดคูณ5ไงเพราะว่าถ้า3เอวต่ำเนี่ยมันจะจ่ายโต๊ดไม่ถึง5นะประมาณ2นะครับเนี่ยบวกก็เอาไว้ก่อนแล้วครับผมใส่แบบเดิมไหมครับรอวันที่มันมาเต็มสูตรนะถ้ามันมา1 2 3นี่ยิ้มเลยครับเดี๋ยวลุ้นรอบนี้ว่ามี1หรือเปล่านะ10 เท่ามาเยอะอยู่นะแต่กูจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงอ้าวเหี้ย533แล้วงั้นทุกคนนี่เสียเลยครับ140ขนาดมีไฮโล11ก็เอาไม่อยู่หรอกครับผมเพราะว่ามันเบิ้ลด้วยนะแล้วก็เป็นในรูปแบบของโอ้โหนี่เบิ้ลเยอะถ้าพูดไปมันเบิ้ลเยอะนะเปลี่ยนห้องเป็น20นะครับผมจริงๆผมรู้สึกไอ้นี่เหมือนกันว่าคือตั้งแต่เช้าแล้วครับผมที่เล่นมานะผมรู้สึกว่าเบิ้ลมันเยอะนะโอ้โหนี่ไงไอ้เหี้ยไม่ทันขัดคำ6655อย่างเงี้ยยังไงอ่ะไฮโลเหรอไฮโลอย่างเดียวไหมหรือว่าตามหกดีวะหกก่อนหน้านี้ก็มาติดกันอยู่นะก่อนหน้านี้นะครับมาไป6 รอบติดเลยครับหรือว่าจะตามหนึ่งอ่ะเอาหกแล้วกันนะครับผมคือเอาจริงก็คิดว่ามันอาจจะสลับมาสูงนะนะเดานะเอามาแล้ว6กูรอดแล้วครับทุกคนโอ้โหเฮียเกือบตายหายใจไม่ออกเลยตอนเปิด250 บาทโอเคนะนะครับทุนคือ400นะกำไร130 บาทแล้วครับผมมาครับรอบนี้จะเน้นไปทางแนว5นะครับ56นะก็เห็นมันออก56มา2 รอบนะครับเนี่ยทั้งแนว5แนว6อ่ะแต่ว่า5นี่มีลุ้นว่ะ5มาป่ะโอ้โห5ไม่มาเป็น6เหมือนเดิมครับมามี10เท่าเว้ย220750 บาทครับตอนนี้นะค่อยๆมาค่อยๆมาอยู่นะครับผมคือถ้ามันยังบวกก็โอเคแหละครับผมมันจะได้เวลาแทงมันจะได้กล้าแทงนะไม่งั้นนะผมจะรู้สึกว่าคือถ้าเรากำไรเราจะไม่เสียดายครับเวลาเราแทงนะการเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะให้บวกเร็วอ่ะมันก็ต้องกล้าใส่หน่อยนะถ้ามัวแต่แบบกระมิดกระเมียนไม่อยากใส่นั่นไม่อยากใส่นี่เยอะเดี๋ยวจะโดนไปเปล่าๆนะครับผมอ่ะผมเทเลยนะเอาสูงครับสูงครับมาเถอะหกเถอะโอ้โหเฮียต่ำแต่เป็น5เว้ยฮะต่ำเว้ยมี5อยู่นะครับโต๊ะ3ตัวโต๊ะ2ตัวโต๊ะ3ตัวแหละเพราะ5ต่ำก็ถือเป็นโต๊ะนะลุยอีกที900แล้วได้พันก็น่าเลิกแล้วครับผมรอบนี้ไปตามหนึ่งดีไหมวะประมาณนี้นะครับผมจะลงเป็นแนว1 2 3นะครับ6 1 4 6
56นะก็กันเอาไว้ครับเผื่อแม่งออกสูงนะ1อะไรวะ5 1 3 4ครับผมรอบนี้น่าจะรวยว่ะแต่ไม่มี10เท่านะแม่ง10เท่าเสียดาย650ครับถ้ามีน่าจะเร็วเลยแหละนะครับถ้าติดตัวพวกโบนัส10เท่านะ 1,500 แล้วกำไรมา 1,000 แล้วครับผมเล่นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนิ่งๆนะครับผมนิ่งๆเงียบๆไหลดีเชียวครับ 1,550 นะคือช่วงแรกมันเจอเบิ้ลเยอะนะดีที่ผมไม่ทิ้งไปก่อนนะครับผมตอนแรกถ้าเราทิ้งห้องนี้ไปก็คงไม่ได้บวกนะคือช่วงนี้ห้องไหนก็เจอแต่เบิ้ลว่ะแต่ว่าก็ต้องอาศัยจังหวะคือมันก็คงไม่ได้เบิ้ลทุกตานะต้องพูดอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องอาศัยจังหวะนะอย่างเงี้ยยัดแม่งเลยเหี้ยเบิ้ลอีกเสียครับรอบนี้นะครับถ้าเบิ้ลยังไงก็เสียครับมันบวกอาจจะบวกได้ครับถ้าคุณแทงน้อยอ่ะแต่ถ้าคุณแทง6ตัวขึ้นไป7ตัวขึ้นไปยังไงก็เสียครับรอบอีกรอบนึงนะผมเองก็จริงๆเมื่อกี้กูได้ 1,500 ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะได้กำไรมา 1,000 แล้วนะไม่รอดก็หมดแล้วครับตัวละ100-150แต่ว่า1314จะอยู่แค่50บาทนะเพราะว่าเงินไม่พอวางครับ434โอ้ย46เหรอได้ไหมได้ครับแม่ไม่มีไฮโล11นะวันนี้ไม่โดนเลยครับไฮโล11นะไปเลิกได้เลยครับผม 2,001 นะข้อจาก400นะครับผมขอมาเอาคืนหน่อยนะจากเมื่อคืนนี้นะครับผม